มาครับมาดูกันต่อครับผมกับเจ้า XCMG E215C ครับเหลียวบุรีรัมย์ครับทีมงานเสียสละกรุงบุรีรัมย์ครับผมกับพวกน้องนาหนึ่งไร่ของเราวันนี้ฮะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับเปลี่ยนใจครับพอเหลียวบอกว่าจะเปิดชัดได้แค่จบก่อนครับพอดูมวลดินก่อนตัววางดินปิดตำแหน่งครับเพราะว่ารูปแบบบ่อมันไม่เข้ากันครับคือมันกว้างด้านหนึ่งแล้วก็เล็กมาอีกมุมหน้าฮะมันก็เลยว่าการจัดวางดินมันจะลำบากครับผมเพราะว่าฝั่งนู้นฮะจะเป็นกว้างครับเนาะทีนี้เข้ามาฝั่งที่ผมยืนเนี่ยมันจะแคบครับทีนี้การวางแบบแปลนมันก็เหมือนว่าเราต้องดึงดินให้ถึงที่เป็นสี่เหลี่ยมครับนี่นะครับคือรูปแบบที่ทำงานลำบากครับผมเพราะว่าการจัดวางพื้นที่ของบ่อไม่แม่นครับเนาะทำให้พวกเราทำงานลำบากครับผมเนี่ยในเรื่องจริงครับผมสำหรับหน้างานจริงๆเป็นอย่างเงี้ยเนาะการเขียนแบบในคอมมันก็จะง่ายครับแต่ว่าการเอาเข้าจริงๆการทำงานบนเนื้อที่นี่เนื้อที่จริงนี่ลำบากครับผมเนาะเพราะว่ามันไม่เป๊ะแล้วครับผมหน้างานครับผมกับแบบครับผมให้ดูจะ XCMG ครับครับพอเหลียวบุรีรัมย์แล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นเปสรินครับนะฮะไม่เปิดแอร์ครับเปิดกันกรึมครับผมกันกรึมนี่ฮะอาจารย์เปชอบกันกรึมเป๊ะเดี๋ยวถ้าดินไม่ถึงอาจจะต้องขยับขึ้นดินขึ้นไปข้างบนนั่นนี่ถ้าดินไม่ถึงนี่อาจจะต้องขยับเข้าไปข้างบนนั่นนี่ถ้าดินน้อยนะน้อยไหมไม่เหลือชั้นลายเนาะเพราะฝั่งนั้นมันเต็มแล้วนะฝั่งนั้นแต่ศูนย์แค่นั้นแหละใครจะโยนดินตรงนี้มาข้างนี้ข้างนี้เลยเนาะเออตรงนี้มันต้องขึ้นนิดหนึ่งแล้วไม่น่าเกียดให้มันเท่ากับคันศูนย์เนาะเออมันจะได้ไม่น่าเกลียดเพราะตรงนี้มันสูงเนาะเอออ่ะนี่ฮะทีมงานของพวกเราก็ต้องออกแบบร่วมกันครับเพราะว่าพื้นที่ไม่เสมอกันเนาะพื้นที่ของที่นาครับมันลาดเอียงครับผมเนาะการใช้ดินไปกบตรงนู้นต้องใช้เยอะครับตรงนี้ก็มันสูงแล้วก็จะทำให้คันดินเตี้ยลงครับเนาะให้ต่ำลงกันเนาะจะได้ไม่สูงเกินไปครับจะได้ปลูกพืชปลูกอะไรได้ครับเนาะนี่ฮะคือวิธีการทำงานของพวกเราครับผมนี่นี่มีความสุขเหลือเกินเปสุรินทร์กับพวกเราครับเนาะร้องเพลงไปด้วยครับทำงานไปด้วยเปิดเพลงฟังกันพึมแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยครับมีความสุขเหลือๆเลยครับผมทำงานแบบมีความสุขครับไม่ต้องเครียดครับผมเนาะดูกับทีมงานได้มีความสุขครับทำงานแล้วอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขก็งานก็เดินดีออกมาดีเนาะเราไม่มีปัญหาคันครับเราทำงานร่วมกันกับทีมงานก็ให้ราบรื่นครับผมเหลียวบุรีรัมย์ของเราครับผมก็โอ้คนแก่นั่งครับผมใต้ร่มไม้ครับต้นเสดาครับเย็นๆเนาะดูการทำงานของเจ้า XCMG ครับกับงานกุ้งน้องนาโมเดลครับวันนี้น่าจะจบครับชั้นบนบ่อนี้ครับผมพรุ่งนี้ก็แป๊บเดียวครับพรุ่งนี้จบแน่นอนครับแปลงนี้ครับถ้าไม่เกิดปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรครับผมก็น่าจะจบแน่นอนครับผมกับกุ้งน้องนาของเมโมเดลของพวกเราครับบ่อน2บ่อครับสองไส้ไก่ออกสองข้างครับสองไส้ไก่สั้นๆครับผมเนาะไม่อยากวิจารณ์ครับเนาะพูดไปก็ไม่จบครับแล้วก็แล้วกันไปกันเนาะเรื่องของแบบการออกแบบการทำงานเนาะพวกเราก็ต้องให้คิดดีกับท่านนายช่างครับท่านออกมาแล้วทำแล้วเราก็ทำแต่ว่าจริงๆแล้วรูปแบบทำงานแล้วมันก็ไม่ตรงตามที่เราคิดเพราะว่าเนื้อที่กับแบบนั้นไม่ตรงกันนะครับเนาะเพราะว่าการดูในรูปแบบโฉนดมันไม่เหมือนของจริงว่าตรงไหนดินนั้นต่ำดินนี้ต้องใช้ดินน้อยครับเนี่ยมันมีเป็นไม่ได้หมดครับ
เพราะว่าในแปลงนั้นเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือเป็นสี่เหลี่ยมเนื้อดินครับแต่บางทีในแปลงนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อหรือมีความลาดเอียงสูงครับเราจะเอาให้มันเป็นเป๊ะไม่ได้ครับเนาะนี่คือเรื่องจริงของการทำงานหน้างานของนางนาโมเดลและหน้างานการขุดทั่วไปครับเนาะอย่างเช่นตรงนี้ที่มันสูงครับเราก็ไม่อยากจะทำคันดินที่สูงครับเราทำให้ต่ำๆก็ที่สูงประมาณ50เซนก็พอครับเพื่อที่จะให้สะดวกสบายครับเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ฮะไม่ใช่ว่าตรงไหนสูงเราไม่สนครับวัดที่1เมตรทั้งหมดเนี่ยตายครับผมเนาะถ้าเราเอาแบบอย่างนั้นก็คือครัวเรือนไม่ได้ประโยชน์พร้อมแล้วก็ไม่รู้ไปทำไปทำใหม่นะครับเนาะการทำโครงการ